นิทรรศการพลิกที่สุดสร้างสรรค์งานออกแบบ Emporium นะครับก็จะพูดถึงเรื่องธุรกิจของพลิกว่าจริงๆแล้วมันพลิกนั้นอ่ะมันมีอะไรที่น่าสนใจมากไปกว่าการให้ความเผ็ดในเชิงของอาหารเราจะพาทุกคนเข้าไปดูและรู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพลิกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีการวัดความเผ็ดนำเครื่องวัดความเผ็ดที่สามารถวัดความเผ็ดของพลิกทุกชนิดในประเทศไทยที่สามารถจะชี้วัดว่าในแต่ละที่เนี่ยพลิกที่เรามาใช้เนี่ยมันมีความเผ็ดอย่างไรเราทำให้เห็นถึงภาพรวมของความเข้าใจของพลิกในภูมิศาสตร์ต่างๆไม่ว่าทางภาคเหนือทางภาคใต้มีพลิกแบบไหนนำไปสู่อาหารรูปแบบไหนจากนั้นเราจะพาเข้าไปดูถึง20กว่าธุรกิจที่มีรูปแบบพลิกที่น่าสนใจที่แตกต่างกันในแต่ละที่ก็จะมีความพิเศษที่ไม่เหมือนกันโดยที่ว่าในแต่ละที่อาจจะใช้เรื่องเทคโนโลยีในการเข้ามาทำให้พลิกนั้นมีมูลค่าเพิ่มกว่าพลิกที่เราใช้กินกันในตลาดหรือบางที่มีการทำวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของการบริโภคที่ไม่จำเป็นต้องทำขวดใหญ่อาจจะทำเป็นแค่ขวดเล็กก็ได้สามารถที่จะพกพาหรือซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้ในส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมองว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องพลิกคุณเห็นตัวอย่างของคนที่ทำธุรกิจพลิกแล้วเนี่ยพลิกจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นยังไงเราก็จะมีในโซนที่3เนี่ยเราจะพูดถึงการเชื่อมต่อว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะเริ่มต้นธุรกิจพลิกเนี่ยสามารถที่จะติดต่อใครได้บ้างสามารถที่จะขอมาตรฐานอุตสาหกรรมได้อย่างไรขอความช่วยเหลือในจุดต่างๆจากภาครัฐได้อย่างไรบ้างซึ่ง3ส่วนนี้ก็สามารถทำให้เห็นถึง3ส่วนใหญ่ๆที่นิทรรศการปล่อยแสงในตอนพลิกเนี่ยสามารถที่ให้เห็นถึงพลิกเม็ดเล็กๆที่มันสามารถสร้างสรรค์ธุรกิจออกไปได้ไกลและมีผู้บริโภคมากมายของไทยแท้ตัวนี้นะครับก็คือเป็นน้ำพริกที่ห้อเปิบนะครับโดยเราจะมีตัว2แพ็คเกจนะครับในปัจจุบันก็คือเป็นแบบขวดนะครับทางด้านขวาแล้วก็เป็นแบบซองที่อยู่ในกล่องนะครับทางด้านซ้ายนะครับโดยจะแตกต่างตรง functional design นะครับแบบขวดแบบกระปุกเนี่ยจะอยู่ที่ราคา99บาทต่อขวดนะครับครบรสชาติส่วนแบบกล่องนะครับราคาอยู่ที่139บาทนะครับต่อกล่องในส่วนของตัวรสชาตินะครับจะมีทั้งหมด5รสชาติครับในปัจจุบันก็คือจะมีน้ำพริกเผาป่านะครับน้ำพริกเผาป่ากลิ่นแมงดาครับน้ำพริกนรกไปย่างแล้วก็น้ำพริกนรกไปย่างกลิ่นแมงดาน้ำพริกกุ้งสองเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำพริกเปิบของเราเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการดีไซน์ในเรื่องของวัตถุดิบในตัวของน้ำพริกเราเน้นความที่เป็นสุขภาพความเฮลตี้นะครับแล้วก็เน้นความที่เป็นดีไซน์คนที่ต้องดีไซน์ให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เป็นฝรั่งสามารถเข้าใจในตัวน้ำพริกมากขึ้นได้ครับนะครับตอนนี้เรามีอยู่เป็น Facebook Fanpage นะครับเปิบชิลลี่เทสนะครับเข้าไปชมได้เลยนะครับแล้วก็มีทางเว็บไซต์นะครับ www.เปิบชิลลี่เทส.com นะครับหรือทาง LINE ID ก็ได้นะครับเข้าไปดู LINE IDที่แฟนเพจหรือเว็บไซต์จะมีไลน์บอกสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าแชททางแฟนเพจก็ได้ครับ